สิกขาบทที่9ว่าด้วยการเที่ยวจาริกไปในพรรษาเรื่องภิกษุณีหลายรูป969สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเวรุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตกรุงราชคฤห์ครั้งนั้นพวกภิกษุณีพากันเที่ยวจาริกไปภายในพรรษาคนทั้งหลายตำหนิประณามโพนธนาว่าฉะนั้นพวกภิกษุณีจึงเที่ยวไปภายในพรรษาเหยียบย่ำของเขียวและหญ้าเบียดเบียนชีวิตซึ่งมีอินทรีย์เดียวทำลายสัตว์เล็กน้อยเป็นจำนวนมากเล่าภิกษุณีทั้งหลายได้ยินชาวบ้านตำหนิประณามโพนธนาบรรดาภิกษุณีผู้มากน้อยพากันตำหนิประณามโพนธนาว่าฉะนั้นพวกภิกษุณีจึงเที่ยวจาริกไปภายในพรรษาเล่าครั้นแล้วภิกษุณีเหล่านั้นได้นำเรื่องนี้ไปบอกภิกษุทั้งหลายให้ทราบพวกภิกษุได้นำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ